สวัสดีครับดัมซิงซุปเปอร์ยาวครับผมดูการทดลองกันอีกแบบหนึ่งนะครับคือการต่อแบบอนุกรมครับผมพ่วงโยงกันไปหมดเลยนะครับไปติดตามชมกันครับว่าผลจะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นความคิดของช่างเทิงครับบอกว่าให้ลองพ่วงๆกันดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็เลยทำลองดูครับผลปรากฏว่าจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับผมอย่าพาวิทยายุทธยังวะครับพอโยงสายพานพ่วงกันเสร็จแล้วนะครับลืมคิดไปว่าเป็นมอเตอร์นี่ไดมอเตอร์มันหมุนคนละทางครับผมก็เลยมาเสียเวลากับการกับสายไฟครับที่อยู่ข้างในนะครับผมมันสามารถกับสายไฟได้นะครับให้มันหมุนไปอีกทางนึงได้นะครับสำหรับมอเตอร์ครับผมไผเรียนมากเก่งกว่าไผนี่ครับพี่น้องเรียนเองเรียนเองเป็นคู่เรียนเองเป็นคู่เองอะเรียนนอกโรงเรียนครับไปทางไหนสับได้โอ้เรียนเองได้เองตัวนี้หมุนลงโอ้พอเป็นตะไปเนี่ยสั่งเย็นเองพี่น้องกินสดีนี่กันปวดปะปวดโป้ยครับนี่กูได้บากเกินนี่แล้วครับนี่ต้อแบบอนุกรมเลยพี่น้องแบบอนุกรมแบบไรแบบอนุกรมอธิบายด้วยพูดนะจักวัดจักสายเอาไดนาโมอนุกรมดูเจ้าเครื่องดูครับนี่ดูครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไดนาโมนี่ต่อด้วยกันพ่วงด้วยกันครับไม่ได้เสียแป้งยากด้วยช่วยด้วยมาบึงกำลังใจกำลังใจใจนิดหน่อยครับไดเฮาก็เลี้ยนเองซับเองเนาะโอ้ปวดโป้เนาะเรียนจบก็ได้เป็นคู่ดอกได้เป็นคู่เองร่องในสุดทุกอย่างเลยพี่น้องรูปแบบทุกรูปแบบเลยวิถีมันบางแบบนี้ครับจะไปสานไปเลี้ยงก้อนนะครับสักทีเดียวอย่างแรกหนึ่งนี่ซ้ำมาหมุนไดนาโม2ตัวครับเราก็ดิถอดไฟบานออกทีละเส้นครับหามาเสียบพร้อมกันเลยขั้นตอนแรกนี่เสียบพร้อมกันเลยครับไฟบานเสียบไฟบานพร้อมกันทั้ง2ไดครับเพราะว่าหมุนไปทางเดียวกันอยู่แล้วรอบกับรอบเดียวกันนะครับรอบเดียวกันเลยก็ข้อไหนเราเข้ากับควอตเนอะไดนาโมออกที่ละเส้นนะครับข้อมันจะชุดมาคือสิว่าเสียบพิษเราลงเฮงเชื่อหันนะจักละไม่ไปถามชายต้นมานี่กันสิมาเบิ่งตัวเลขว่าหรือเบิ่งอยู่นี่ช่างเบลพอเบิ่งตัวเลขก็ได้แล้วนี่เนี่ยมุมมันพอดีเอานี่ไฟไดตัวนี้ปักไดตัวนี้โอ้เดี๋ยวเด้อทำการทดลองลองในร่องกับสุดๆแล้วทดลองลองแบบทางเลยครับมันจะหมุนไปทางเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์เรากลับทางเรียบร้อยครับมันสิหมุนลงมาแล้วพี่น้องอ่ะ1 2 3ขอรับเจ้าวะเชี่ยมดูก่อนนะสายเชี่ยมก็เชี่ยมไปค่ะThank you.
เอาขึ้นมาเสียงเขากันเอาขึ้นมาเสียงเขากันเอาอย่างนี้ไปเสียงทีตัวนี้ไปถูกเป็นสองหน่อยแต่ว่าถ้าเราเสียปั้นตัวไปตัวมันหนุนสองหน่อยชิมพอถ้าเราเขียนถุงน้ำเสียบผ้าไปนี่จะได้ไปมันกระดกเข้าเขียนถุงน้ำทรงเสือครับผมพี่น้องครับสรุปนะครับแบบโยงกันแบบนี้นะครับผมแบบอนุกรมครับผมอนุกรมวนเวียนนะครับแบบนี้ยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าพอเราเอาไฟออกตัวหนึ่งเสียบไฟบ้านตัวหนึ่งเสียบไฟไดนาโมครับไปได้นะครับไปได้พอจะมาเสียบก็เหมือนเดิมครับผมพอจะมาเสียบไดนาโมต่อไดนาโมนะครับก็ติดเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าแบบนี้ไฟจะแรงครับผมไฟแรงดีนะครับพ่วงมากันแบบนี้นะครับไฟไม่ตกไฟไม่ตกเลยครับเกือบไม่ตกเลยไม่ตกเลยก็ว่าได้นะครับตกนิดเดียวครับผมเชื่อมได้เลยนะครับต่อแบบนี้ครับผมไดหมุนไปทางเดียวกันนะครับตัวนั้นผมกลับทางแล้วครับกลับทางแล้วครับกลับให้มันหมุนมาทางนี้ครับผมตัวนี้ก็หมุนไปทางนี้นะครับมันก็เลยหมุนเข้ากันได้นะครับนะสรุปแล้วตัวนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะละทิ้งงานของโปรเจกต์นี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำตัวระบบเอาอินเวอร์เตอร์มาใส่เอาสวิตช์สวิตชิ่งนะครับมาใส่นะครับผมก่อนที่เราจะทิ้งไปทำระบบ DC หมุนเวียนมาให้ตัวนี้กินนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไดปั่นนะครับเอาสวิตชิ่งจ่ายมาชาร์จเข้าแบตแล้วก็เอาอินเวอร์เตอร์แปลง220มาให้ตัวนี้กินให้ตัวนี้ปั่นทำไดนาโมให้เกิดไฟฟ้าไปใช้นะครับวิธีนั้นก็อาจจะได้นะครับผมอาจจะได้แต่ระบบการชาร์จจะชาร์จเข้ามาทันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปทิ้งไปทำในจุดนั้นนะครับผมก็เลยมานั่งคิดอยู่นะครับนั่งคิดอยู่เวลาที่เราเสียบสลับไฟนะครับมันชอบจะขาดตกไปนะครับชอบขาดตกไปก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะสร้างไฟขึ้นมาได้300ก็ช่างนะครับผมเราเสียบไปมันก็ขาดปึ๊ดไปเลยนะมันตกไปเลยนะครับทีนี้ก็มาคิดครับผมมาคิดทบทวนดูมันมีอยู่นะครับเป็นพวกมันมีอยู่อิเล็กทรอนิกของเครื่องไดนาโมนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็น AVR ป่ะพี่น้อง AVR นะครับมาควบคุมในการไฟเนี่ยให้ไฟเนี่ยมันตกช้าแล้วก็ให้ที่ตกไปแล้วก็ควบคุมให้มันมาถึงอยู่ที่250นะครับควบคุมให้ปริมาณมันอยู่เลี่ยงให้มันอยู่220นะครับได้นะครับไดนาโมตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มี AVR ในตัวนะครับผมต้องซื้อมาใส่นะครับต้องซื้อมาใส่ก็เลยคิดว่านะครับผมจะลองซื้อมาใส่ดูก่อนนะครับแล้วก็เอาทำแบบที่เราทำก่อนหน้านี้ครับก็คือทำแบบ2ไดนะ2ไดครับไดคู่นะครับตัวมอเตอร์คู่ครับผ
ผมจะเอารอบนี้ครับผมเอาตัวนี้ใส่ตรงนี้ครับเอาแล้วก็เอาซื้อโมเล่มาอีกตัวหนึ่งที่เป็นหน้าขนาดเท่ากันนี้ครับมาใส่ฝั่งนี้แล้วก็ปั่นทางนี้คู่ครับผมเพื่อทำไมถึงใส่รอบนี้ครับเพราะใส่รอบนี้มันจะได้ไฟ300ยี่นะครับได้ไฟประมาณ300ครับ320นะครับใส่รอบนี้แล้วก็มาปั่นตัวนี้ลงไดนาโมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงอยากให้มันมาให้ไฟมันเติมประมาณ300ครับแล้วให้ AVR นี่มันทำงานนะครับทำงานให้มันตัดลงมาเหลืออยู่220 230นะครับตั้งไว้ให้มันเหลือสัก230นะครับเพื่ออะไรไฟเกินไปเนี่ยมันตัดลงได้นะครับเวลาที่มันตัดลงเนี่ยรู้สึกว่าพวก AVR เนี่ยมันจะทำให้ความเหนืดเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะว่ามันตัดลงมานะครับมันตัดลงมาไม่ไฟมันเกินไปนะครับรอบมันก็จะคงที่ได้นะครับผมรอบนี้มันจะเดินอยู่ตามรอบของมันแหละครับรอบของไงใดของเรานี่ครับมันจะเดินอยู่ตามรอบของมันปกตินะครับทีนี้ก็จะย้ายไฟนะครับจากตัวนี้มาเสียบดูนะครับมาเสียบใดผมว่าถ้าไฟมันเติมอยู่300นะครับไฟจริงมันเติมไดนาโมมันเติมไฟรอบได้300นะครับรอบของไดนาโมเนี่ยมันได้300แต่ว่า AVR มันตัดลงให้เหลือ220นะครับผม220ผมว่ามันน่าจะลงตัวครับผมเพราะว่ารอบมันสร้างไว้สูงนะครับสร้างไว้ให้มีบวกนะครับสร้างไว้ให้มีบวกแล้วให้AVR นะครับตัดลงมาเหลือ200นะครับให้มันกินนะครับมันน่าจะมีพลังนะครับผมมีพลังเติมนะครับอันนี้ลองดูครับผมลองดูความคิดผมมันน่าจะเป็นไปได้ครับผมก็เลยจะลองอีกหน่อยครับผมลองอีกหน่อยเอาอยากไปหา AVR ครับพี่น้องครับโมเลอีกตัวหนึ่งครับใดเท่ากับมีแล้วครับซื้อมาแล้วอีกตัวหนึ่งครับใส่ลองนี่ตัวนี้ยับของมันนี่ครับใส่ของมันนี่โมเลขนาดเดียวกันอยู่มาใส่ขอบนี่ครับ2ครับทีนี้ทำไมถึงไม่ใส่รอบนี้เหมือนอย่างที่เคยนะครับเพราะว่าใส่รอบนี้มันได้ไฟน้อยครับมันได้ไฟที่แค่230กับ260นะครับแล้วรอบมันก็ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับอยากให้มันรอบเท่ากันนะครับให้มันไฟถึง300ครับผม300ทุกตัวครับทุกใดครับทุกมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทุกตัวนี่ของเราเปิดขึ้นให้มันได้ไฟถึง300ทุกตัวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าให้มัน AVR มันตัดลงรอบมันก็สร้างเพิ่มนะครับสร้างบวกไว้เลยเพราะว่ากำลังนี่ครับกำลังรอบของมอเตอร์นี่มันเหลือๆนะครับผมขนาดมอเตอร์ลูกเดียวนี่ครับผมหมุนนะครับหมุนพ่วงใส่กับไดนาโม2ตัวนะครับตัวนั้นฟรีไว้เฉยๆนะครับมันยังหมุนได้นะครับผมได้ไฟถึง220นะครับผมนี่ครับหมุนตัวเดียวนี่พี่น้องสตาร์ทแค่ตัวเดียวนี่ครับได้จริงครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวลองให้ดูครับผมลองให้ดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นปลั๊กของตัวนี้ครับเนี่ยตัวนั้นไม่ต้องเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่นี่ครับใดแค่ตัวเดียวครับพลังแค่ 1.5 แรงครับผมลากไป2ตัวได้ครับเห็นไหมไฟขึ้น240ครับผม240 250นะครับผมเนี่ยนี่ครับเห็นไหมตัวนั้นก็มีไฟนะครับผมทีนี้เนี่ยครับเมื่อเวลาเราเอาไฟตัวนี้มาเสียบนะครับถ้าเสียบตัวนี้มันจะเป็นไฟของไดตัวนี้นะครับไฟของเจ้าไดนาโมตัวนี้นะครับนี่จะเป็นตัวนี้เสียบดูครับนี่เห็นไหมมันจะตกลงเลยครับผมรอบมันตกลงเลยนี่พี่น้องเป็นยังสี่ครับ
รุปแล้วไฟจากที่มาจากไดนาโมนะครับมันไม่แรงครับมันไม่แรงเหมือนไฟบ้านนะครับมันไม่แรงมันไฟบ้านเห็นไหมเมื่อรอบมันตกลงเลยครับมันตกลงมาเหลือแค่200ครับนี่ครับถ้าเราถอดออกครับนี่ไฟของไดนาโมตัวนี้ครับนี่ไม่ทันครับผมไม่ได้นะครับผมนี่พี่น้องมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เลยครับสรุปแล้วไว้เราจะพ่วงกันกี่อันนะครับมันก็ไม่ได้ครับผมแต่ว่าถ้าลากเนี่ยลากได้ครับลากสองใดยังได้ครับผมมอเตอร์หนึ่งแรงเนี่ยผมจึงคิดว่านะครับผมถ้าเรา AVR มาใส่เนี่ยเอา AVR มาใส่นะครับใส่ตัวนี้นะครับเอาตัวของเฮาเนี่ยครับตัวนี้ยืมเพิ่นมาเสาเพิ่นมาครับตัวนี้เฮาไปขึ้นเพิ่นเอาตะไดเฮามาครับมาใส่ตัวเดียวบัดนี้ไดนาโมตัวนี้นะครับเฮาสั่งไฟให้ได้300เลยครับให้ได้บวกไว้ครับให้ไฟเบื้อเพื่อไว้นะครับสาเหตุที่มันตกนะครับเพราะว่าไฟอันนี้นะครับมันไม่สู้ไฟบ้านนะครับมันได้ไม่เท่าไฟบ้านนะครับแต่ถ้าไฟเนี่ยมันปั่นได้ไปถึง300นะครับถ้ามี AVR ตัดลงมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะสู้ไฟบ้านได้นะครับผมมันสู้ไฟบ้านได้ถ้ามันแรงเหมือนไฟบ้านนี่ได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนเลยถ้าทำให้มันแรงเหมือนไฟบ้านได้นะครับได้แน่นอน 100% ครับเพราะว่าเอา2ตัวมาเสียบไฟบ้านนี่ครับชิวครับสบายเลยพี่น้องชิวเลยแต่ว่าเสียบอันนั้นย่ามใดนี่ตึงลงรถครับคายกับไฟมันนี่ตกนะครับแม้ว่าเฮาสิสร้างรอบไว้สูงบันไดกับสร้างครับไอ้คายครับมันบ่สร้างมามันบ่ต่อเนื่องนะครับมันบ่ต่อให้เฮานะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนนะครับเอา AVR มาต่อดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับค่อยเปลี่ยนจาก AC นะครับไฟเป็น AC วกกลับมาผ่านสวิตชิ่งมาปุ๊บมาเข้าชาร์จแบตเป็น DC ครับจาก DC เข้าอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนเป็น220มาให้ตัวนี้กินนะครับปั่นขับไดออกมาแล้วก็เอาไปไดจากไดนาโมไปใช้งานฟรีครับเอาโอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับผมกดติดตามช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวไว้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ